นักดำน้ำมือใหม่ไปดำน้ำต่างประเทศครั้งแรกใครๆก็บอกว่าต้องมาที่นี่ครับสิบาดันประเทศมาเลเซียแล้วไปสิปาดันจะได้เห็นอะไรบ้างเหมาะกับมือใหม่แค่ไหนก่อนตัดสินใจไปทริปสิปาดันลองมาฟังกันดูนะครับที่สิปาดันการดำน้ำจะเป็นรีสอร์ทไดฟ์บวกโบ๊ทไดฟ์น้ำใสปะการังสวยถึงขนาดที่ดำน้ำหน้ารีสอร์ทกันได้เลยทุกหน้ารีสอร์ทจะเป็นจุดดำน้ำที่เราสามารถดำได้แบบอันลิมิตไดฟ์ซึ่งเราต้องดูแลตัวเองตามมาตรการความปลอดภัยในการดำน้ำนะครับไฮไลท์ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสิปาดันไอแลนด์ซึ่งในการมาเที่ยว1ทริปเราจะสามารถเข้าเกาะ นี้ได้1วันโดยทางรีสอร์ทเนี่ยจะส่งชื่อมาให้ก่อนครับปัจจุบันสงวนสิทธิ์การันตีการเข้าเกาะสำหรับนักดำน้ำสกูบ้าเท่านั้นหากโควต้าเหลือก็จะเปิดโอกาสให้นักดำน้ำสกินไดฟ์ฟรีไดฟ์หรือว่าผู้ติดตามสามารถจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเข้าได้ครับในแพ็คเกจจะมีทั้งหมด9โบ๊ทไดฟ์ดูแลโดยไดฟ์ลีดเดอร์ของทางรีสอร์ทการดำน้ำด้านรีสอร์ทนักดำน้ำสามารถดำเองได้เลยครับแต่ส่วนใหญ่ผู้จัดทริปที่เป็นไดฟ์ลีดเดอร์หรือเป็นครูจะเป็นคนพาลงจุดดำน้ำนอกจากสิปาดันไอแลนด์เราก็จะดำกันที่มาบูไอแลนด์และคาปาไลครับที่บอกว่าเหมาะสำหรับมือใหม่เนี่ยเพราะว่าสิปาดันเนี่ยมีไฮไลท์ให้เราดูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นปลาฝูงใหญ่แบบอลังการที่เราสามารถเข้าไปแหวกว่ายในฝูงปลาสัตว์ขนาดเล็กที่ไม่เล็กเกินไปอย่างนูดี้บรันซ์หลากสีสัตว์แปลกๆที่ต้องใช้ความช่างสังเกตในการมองอย่างปลาจระเข้สำหรับมาบูและคาปาไลทัศนวิสัยในการมองเห็นของน้ำเนี่ยใสเกือบทุกไดฟ์ไซส์ครับพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นทรายและไม่ลึกมากความลึกเริ่มต้นที่ประมาณ6เมตรถึง24เมตรสิปาดันในภาษามาเลเซียแปลว่าเต่าครับดังนั้นที่นี่จึงมีเต่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเราสามารถมาดำน้ำที่สิปาดันได้ด้วยบัตร Open Water ส่วนการดำน้ำที่สิปาดันไอแลนด์บริเวณนี้จะเป็นอาโทครับซึ่งทัศนียภาพใต้น้ำจะคล้ายกับการที่เราไปดำน้ำที่ประเทศมัลดีฟรอบๆสิปาดันไอแลนด์จะมีฉลามแบ็กทิปไวท์ทิปอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับฉลามประเภทนี้ไม่ทำร้ายคนครับบริเวณนี้บางวันกระแสน้ำค่อนข้างแรงและไดไซน์เนี่ยค่อนข้างลึกครับสำหรับมือใหม่แนะนำให้ฝึกมาในเรื่องของ Buoyancy ให้ดีสักหน่อยครับไฮไลท์ที่เราพลาดไม่ได้เลยเมื่อเรามาสิปาดันไอแลนด์นั่นก็คือฝูงปลาแจ็คขนาดใหญ่และฝูงบาราคูด้าครับเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปแนววายไลฟ์หรือว่าใช้กล้องโกโปรฝูงปลาแจ็คเนี่ยจะรวมกลุ่มกันอยู่ค่อนข้างตื่นครับเราสามารถว่ายไปถ่ายรูปที่ฝูงได้น้องจะไม่แตกตื่นนะครับหรือถ้าใครมาแบบนอนไดฟ์แล้วโชคดีได้มาสกินไดฟ์ที่นี่ก็สามารถว่ายเข้ากับฝูงปลาแจ็คได้เลยอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเกาะสิปาดันนั่นก็คือถ้ำเต่าครับจะเป็นจุดที่เต่าเขามานอนตายเมื่อตอนสิ้นอายุไขนักดำน้ำที่ลงไปจะต้องอยู่ในระดับแอดวานซ์และเข้าได้แค่หน้าถ้ำนะครับและไฮไลท์หลักของเกาะสิปาดันนั่นก็คือเจ้านกแก้วหัวโหนกหรือว่าบัมเฮดนั่นเองครับการดำน้ำที่สิปาดันเรายังมีโอกาสได้เจอสัตว์หายากและสัตว์แปลกๆอีกมากมายในบางครั้งที่ไปผมก็เจอเดวิลแมนตาโมลาโมลาบิ๊กมี่ซีฮอสบิ๊กมี่ซีดากอนปลาแมนดารินบูลิงออคโตปัสแฟลมโบแยนปลากบและนูดี้สารพัดสีที่ไปแต่ละทีเนี่ยแทบไม่ซ้ำกันสำหรับคนที่ชอบดำน้ำแบบแอดเวนเจอร์ยังมีจุดดำน้ำสนุกๆอย่างซีเวนเจอร์ให้เราดำเล่นใต้แท่นขุดเจาะน้ำมันเก่าด้วยครับสำหรับนักดำน้ำมือใหม่ที่เรายังไม่ได้เลือกครับว่าเราชอบดำน้ำแบบไหนอยากดูอะไรเป็นพิเศษการมาสิปาดันจะทำให้เพื่อนๆได้พบกับประสบการณ์หลากหลายที่จะทำให้เราประทับใจกับการดำน้ำครับสำหรับนักดำน้ำมือใหม่ที่กลัวเรื่องของการเมาเรือเวลาไปทริปมาลองใช้ชีวิตดำน้ำแบบรีสอร์ทไดฟ์ที่นี่มีหลายรีสอร์ทครับไม่ว่าจะเป็นคาปาไลวอเตอร์วิลเลจส่วนใหญ่จะเป็นบังกะโลกลางน้ำแต่จากประสบการณ์ที่ผมมาดำน้ำสิปาดันเกือบ10ครั้งครั้งหลังๆเนี่ยผมเลือกนอนที่มาบูรีสอร์ทครับเนื่องจากที่นี่มีชายหาดมีกิจกรรมให้เล่นมีสระว่ายน้ำมีบาร์บีคิวบุฟเฟ่ริมหาดมีคาราโอเกะและมีโต๊ะพูลซึ่งสำหรับคนที่มีผู้ติดตามเป็นนอนไดฟ์มาด้วยจะได้ไม่เบื่อครับโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้าแอดโรงแรมประจักษ์ตาดีไซน์โฮเทลจัดทริปดำน้ำสำหรับมือใหม่ไปสิปาดันวันที่19ถึง24ตุลาคมนี้แพ็กเกจ6วัน5คืนรวมที่พัก1คืนที่เซมโบนาและอีก4คืนที่มาบูรีสอร์ทอาหาร3มื้อพร้อมกิจกรรมการดำน้ำสกูบ้า11ไดฟ์ราคาต่อ1ท่านสำหรับนักดำน้ำห้องพักบีชาเล่ 48,000 บาทห้องพักลักชัวรี่ราคา 46,000 บาทพร้อมการันตีเข้าสิปาดันไอแลนด์1วันส่วนผู้ติดตามที่ไม่ดำน้ำแบบสกูบ้าจะดำน้ำแบบฟรีไดฟ์หรือว่าสกินไดฟ์เนี่ยจ่ายราคานอนไดฟ์ไปเลยครับราคาต่อ1ท่านห้องพักบีชาเล่ 36,000 บาทห้องพักลักชัวรี่ราคา 34,000 บาทสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ขวบเข้าพักฟรีกับผู้ปกครองนะครับ
และใครที่ตัดสินใจได้แล้วว่าอยากไปทริปดำน้ำต่างประเทศง่ายๆแบบที่มือใหม่ดำได้อย่างสิปาดันผมใส่คอนแทคไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลย